เชื่อว่าใครหลายๆคนคงจะรู้จักบริษัทฟอร์ดกันเป็นอย่างดีหรือในชื่อเต็มก็คือบริษัทฟอร์ดมอเตอร์คอมพานีจำกัดหรือถ้ายังนึกภาพไม่ออกนั้นว่าบริษัทฟอร์ดทำเกี่ยวกับอะไรงั้นเรามาดูคลิปนี้กันดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศเห็นคลิปแล้วก็คงจะนึกออกกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าบริษัทฟอร์ดนั้นคือบริษัทอะไรและทางวิทยาลัยเทคนิคระยองของเราก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฟอร์ดซึ่งบริษัทฟอร์ดได้บริจาคนวัตกรรมแขนกลมาให้พวกเราชาวเทคนิคระยองได้เรียนรู้และศึกษากันนั่นเองต่อมาเราจะพาทุกคนมาที่แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะกันค่ะมาค่ะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับนวัตกรรมแขนกลกันค่ะและนี่ก็คือนักศึกษาของเรานะคะที่จะพาทุกท่านไปชมกับนวัตกรรมแขนกลนั่นเองเริ่มต้นด้วยการซิลออนเครื่องนะครับนวัตกรรมแขนกลคือหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์มีจุดประสงค์เพื่อให้ทำงานแทนมนุษย์ได้ในงานที่ต้องการความรวดเร็วหรือเสี่ยงอันตรายเช่นแขนกลในโรงงานอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ที่ใช้ในการกู้ระเบิดนั่นเองในการควบคุมหุ่นยนต์จะมี3องค์ประกอบด้วยกันได้แก่1ตัวป้อน2โปรแกรมและ3คือผลลัพธ์นั่นเองท้ายนี้อยากจะขอขอบคุณบริษัทฟอร์ดมอเตอร์คอมพานีจำกัดที่ได้สนับสนุนนักศึกษาเทคนิคระยองให้ได้มีนวัตกรรมแขนกลได้ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ทางเราจะนำนวัตกรรมนี้ไปศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้สมกับที่บริษัทฟอร์ดเชื่อใจวิทยาลัยเทคนิคระยองของเราและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ